วัสดีครับยังมีนาฬิกาอีก1เดือนที่หลายคนเนี่ยมองข้ามไปแต่ผมกลับมองว่าเป็นช่องที่สามารถช่วงนี้ถูกช่วงถูกเวลามากๆกับการเลือกเก็บนาฬิกาเรือนนี้ครับต้องขอบคุณเจ้าของนาฬิกาก่อนนะครับที่นำนาฬิกาที่บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมได้ตรวจแท้แล้วตรวจสภาพแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูรวมกันพร้อมกันนะว่านาฬิกาเรือนนี้ที่ลูกค้านำมาให้ 4-5-6 รีวิวจะเป็นนาฬิกาที่ควรค่าน่าเก็บและก็น่าครอบครองรวมถึงการลงทุนหรือไม่เรามาเจาะกันครับกับนาฬิกา Rolex GMT Master 2 Green Hand ครับมาในกล่องนะรุ่นใหม่ทีนี้ใน GMT Green Hand เนี่ยเราบอกเลยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างมากนะฮะเป็นการเริ่มต้นของนาฬิกา1เป็น Rolex Sport Super Case นะครับซึ่งมีการนวัตกรรมพัฒนาในการใช้เคสเนี่ยเป็นเคสตัวใหม่เครื่องตัวใหม่นะครับบึกขึ้นตัวนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงที่เป็นคาบเกี่ยวตอนดิสคอนสุดๆเลยนะปีสุดท้ายของ Rolex GMT เนี่ยนะครับนั่นก็คือในช่วงที่มีการออกตัวPepsi Jubilee แล้วปี2019ก็ discontinue ตามคาดนะก็คือถึงคราวครบ10ปี GMT Green Hand เนี้ยออกมาพร้อมกับ Sub Smurf White Gold นะครับนะตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่านักสะสมไม่มีอินเทอร์เน็ตเยอะขนาดนี้ต้องไปอ่านตามหนังสือต้องไปศึกษากันนะครับสมัยก่อนเนี่ยนักสะสมก็มีการเริ่มตามหา Sub Kermit นะครับแต่อยู่ๆเนี่ยปี2008เนี่ยมีการผุดขึ้นมา2โมเดลนั่นคือ Rolex GMT Green Hand กับ Sub Smurf ขึ้นมาซึ่งเป็นต้นกำเนิดนะครับของนาฬิกาเขาเรียกว่าสปอร์ตซูเปอร์เคสแล้วก็ขอบเซราโครม5ปีถึง7ปีที่แล้วนาฬิกาสปอร์ตกำลังเป็นช่วงกราฟขึ้นเพราะมีเรื่องราวพอเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเยอะๆอ่านข้อมูลเราเลยรู้ว่านาฬิกาสปอร์ตนะครับมีที่มาอย่างไรโรเล็กซ์ซัมมารีนเป็นอย่างไรจิมทีเป็นอย่างไรก็เลยทำให้นักสะสมเนี่ยเลือกโฟกัสนาฬิกาสปอร์ตเดินเลยครับและนี่คือปี2008ที่มีต้นกำเนิดแล้วก็นี่ถือว่าเป็นปีเกือบสุดท้ายจริงสุดท้ายจริงคือ19แต่18เนี่ยถือเป็นใหม่จริงๆนะฮะนี่คือ GMT Green Hand ครับที่ลูกค้าเก็บมาแล้วก็ถือว่าสภาพสวยมากๆนะตั้งแต่เมื่อกี้ดูผ่านๆนะครับมีการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับมีการ์ดเป็นการ์ดรุ่นใหม่นะการ์ดนี้ก็จะวารันตี5ปีนี่เป็นปี18เดือน2นะครับลูกค้าค่อนข้างเก็บดังนั้นวารันตีเนี่ยเหลืออีกประมาณ5อีก3ปีนะท่านหายห่วงเลยนะครับมีปัญหาเรื่องตัวเครื่องหรือปัญหาเข็มเนี่ยเข้าไปศูนย์เซอร์วิสได้ยังเหลือประกันอีก3ปีนะครับมีการ์ดนะครับมีคู่มือ International Warranty มีคู่มือ GMT ซึ่งใช้งานเหมือนกันกับ GMT ทั้งหมดนะครับสามารถเช็คได้ว่าเซอร์วิสนะครับในทั่วโลกมีที่ไหนบ้างนะทีนี้มาเจาะลึกนะครับ GMT เรือนนี้ลูกค้ามีป้ายเขียวอยู่ด้านใต้กล่องด้วยอีก1อันนะครับแล้วก็มาดูเจาะลึกนะครับว่า GMT Green Hand เดือนนี้ทำไมถึงน่าเก็บนะหลายคนเนี่ยนะครับมี Green Hand อยู่แล้วแต่ก็แบบอยู่ๆตอนนี้บอกเลยว่าใครหลายๆคนต้องเสียดายแล้วล่ะนะในการหาหลายๆครั้งเรามาย้อนดูสมัยก่อนเนี่ยคนเลือกสีดำมากกว่าสีเขียวแต่สีเขียวก็กลับมาทำให้ราคาสูงขึ้นมาใน Kermit หรือ50ปีสมัยก่อน7ปีที่แล้วถ้าตั้งดำกับเขียวใครๆก็เลือกดำบอกสีเขียวแต่งตัวยากแต่พอมีอินเทอร์เน็ตไปอ่านวิเคราะห์ก็รู้ว่าสีเขียวเป็นคัลเลอร์แบนด์ของโรเล็กก็เลยทำให้ซับที่ออกมาในปี2004รุ่นเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีพอคนรู้คนเริ่มเก็บราคาก็พุ่งขึ้นฮักก็เริ่มเป็นใครก็รู้สึกอยากใส่สีเขียวแบบโรเล็กดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยว่าทำไมถึงน่าเก็บนี่คือนาฬิกา GMT ที่เป็นขอบเซราโครมตัวแรกเป็นตัวที่ใช้สายเงาตัวแรกเป็นตัวที่ใช้ซูเปอร์เคสตัวแรกและเป็นตัวดิสคอนทินิวในรุ่นเซราโครมนะครับแล้วบอกเลยว่าใน GMT โมเดลหลักๆเขาคือเป็น2สีนะขอบเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีขอบ2สีไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินแดงนะครับในปี1983ก็ออกโฟกมานะครับเป็นดำแดงและนะครับออกเป็นตัวนะครับที่บอกเลยว่าดำล้วนหรือโอเลี้ยงที่หลายคนบอกอุ๊ยราคาไม่ดีแต่ผมกลับมองว่าในความมีน้อยกลับเป็นจุดนะครับที่สร้างโอกาสของ Rolex GMT ในสีดำล้วนและ GMT ใน10ปีที่ออกมานะครับในอนาคตใกล้ๆนี้จะเป็นโมเดลที่ในตลาดเข้าในเกณฑ์ของการเลือกลงทุน1เลิกผลิต2หายาก3มีสตอรี่มีที่มาและนี่คือเรื่องราวสตอรี่ของ Rolex ตัวซุปเปอร์เคสตัวขอบเซราโครมหรือเซรามิกนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับนั้นคะแนนการเลือกให้ลงทุนเรือนนี้นะ
ถ้าโมเดลเฉยๆเนี่ย GMT ผมบอกเลยว่าตอนนี้น่าเก็บมากเลิกผลิตหายากและมีสตอรี่ครบ3ข้อมาดูของตัวเรือนี้นะครับเป็นในการ1ในการไม่เคยขาด2ปีใหม่มีประกันเหลือ3ลูกค้าเก็บครบข้อเครือสายไม่มีรอยปัดนะครับแทบจะเป็นนาฬิกาของนักสะสมจริงๆนะครับทุกอย่างสวยหมดเหมือนซื้อใหม่นะมีคนหลายคนสอบถามเยอะมากแล้วพี่จะตั้งเวลาไป GMT ไปต่างประเทศอย่างไรให้เราดูช่วงต่างของเวลากับประเทศที่เราไปสมมุติจะไปฮ่องกงบวก1ชั่วโมงนะครับหมุนขอบไปเลยบวก1อันนี้เท่ากับ1นะครับตอนนี้ไปฮ่องกงปุ๊บให้พี่ดูขอบนอกเท่านั้นแล้วเข็มเขียวจะสัมพันธ์กับอะไรนะให้ใช้สีเขียวเป็นนาฬิกาตัวที่2ตอนนี้บ่าย2ละเฮ้ยจะบ่าย2นะครับก็จะเป็นเวลาไทยหันมาอ้อบ่ายโมงสมมุติพรุ่งนี้บินไปญี่ปุ่นบวกไปอีก2ชั่วโมงญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงก็ใช้เลข2พอลงสนามบินปุ๊บให้หมุนเข็มเขียวไปที่เลข2ตอนนี้ชี้15นาฬิกาละเมืองไทยแค่บ่ายโมงนะครับก็ต่าง2ชั่วโมงกลับมาเมืองไทยหมุนเข็มจิ้มทีกลับมาเหมือนเดิมเสร็จง่ายมากนะครับและนี่คือนาฬิกาที่สวยที่สุดดีที่สุดและควรค่าในการลงทุนเพราะเลิกผลิตหายากและมีสตอรี่ครับใครที่สนใจนะครับผมจะติดต่อเจ้าของเอามาให้ดูและใครที่กำลังหาอยู่นี่คือ GMT เข็มเขียวที่สวยที่สุดครับขอบคุณนะครับเจ้าของที่ให้456ได้รีวิวนะครับแล้วพบกับความลับแบบลึกๆกับในการเรียนนี้อีกนะครับกับ The Secret of Watch ในกลุ่มลับนาฬิกากับความรู้ดีและก็ข้อควรระวังเกี่ยวกับนาฬิกามือ2ทั้งหมดซึ่งจะมาถ่ายทอดแล้วบอกคนในกลุ่มทั้งหมดครับขอบคุณครับ